ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาสิ่งที่รัฐบาลจะทำเนี่ยจะต้องชี้แจงเรื่องที่มาของรายได้ที่จะไปทำนโยบายโดยเฉพาะดิจิตอลวอลเล็ตแต่มันมีปัญหาอย่างนี้คุณวิชัยมันจะมีขั้นตอนหนึ่งซึ่งเอาไปเปลี่ยนเป็นเงินสดขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยตรงนี้แหละตรงนี้แหละทำไม่ได้ด้วยกฎหมายฉบับปัจจุบันต้องคุยกับแบงค์ชาติแล้วก็ต้องคุยกับกลต.เพราะตอนนี้เนี่ยไอ้ตัวประกาศที่จะออกไอ้โทเค็นอย่างนี้ มันยังไม่เป็นกฎหมายหมายความว่าภาษีจะเก็บเพิ่มมันทำให้เกิดอะไรเพิ่มขึ้น 260,000 ล้านคุณไม่มีทางหาเงิน 560,000 ล้านมาได้เลยพบกับเราทั้ง3คนทางพอดคาสต์ในรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 3:10 น.ฟังที่ www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast